สวัสดีครับมาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับผมนายพีระพิลาริศ์กับการใช้งานระบบปฏิบัติการ macOS ร่วมกับ voiceover สำหรับคนตาบอดทามักเนื้อหานีซ้อยกดไล่กดปันกันกับมูไฮดายความหูกันหลายหลายเดิรและกดหมากก่องแกงไว้เผื่อสิบอผ่าดข้าวสารดีๆจากสำนักขอสมุดเดอจ้า สวัสดีครับในเอพิโซดนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้งาน macOS ร่วมกับ Voiceover ต่อนะครับในเอพิโซดนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงหัวข้อการใช้งานการเลือกการ select หรือการปรับค่าต่างๆนะครับซึ่งการใช้งานใน Mac เนี่ยมันก็จะมีอยู่2-3ลักษณะนะครับในวันนี้ผมจะมา พูดถึงในเรื่องของการเลือกค่านะครับสมมุติว่าเวลาเราเข้าไปตั้งค่าวันเดือนปีหรือเป็นค่าฟอร์มต่างๆเนี่ยเราจะมีเทคนิคเราจะมีการทํางานยังไงนะครับรวมถึงเราจะไปรู้จักกับตัวสเตปเปอร์นะครับตัวสเตปเปอร์ใน Mac มันคืออะไรใครที่เคยใช้ทางฝั่ง Window s มานะครับอาจจะไม่คุ้นกับคำนี้นะครับซึ่ง เราจะไปดูกันนะครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะใช้งานยังไงแล้วก็แตกต่างกันยังไงนะครับผมจะใช้คำสั่ง vo command f8 นะครับสำหรับ mac os ที่มี f1 ถึง f12 อยู่ด้านบนนะครับถ้าเป็นเครื่อง mac ที่เป็น touch bar เราก็ใช้ vo command เลข8 แทนนะครับกด Welcome back. Welcome back to the VoiceOver Quick Start. To resume where you left off. Press the Right arrow Key. To start at the beginning, press the Left arrow Key. เช่นเคยนะครับมันก็จะถามว่าเราต้องการที่จะเรียนต่อจากครั้งที่แล้วไหมถ้าเราต้องการที่จะเรียนต่อเราก็กดลูกศรขวาถ้าเราต้องการที่จะไปทบทวนไปเริ่มต้นใหม่เลยตั้งแต่เรื่องแรกเลยให้กดลูกศอนซ้ายอันนี้ผมก็จะเรียนต่อนะครับ Select a date and time. To change a date or time, first interact with the date or time field. To move to the setting you want to change, such as the month or hour, press the right arrow or the left arrow. To increase or decrease the settings value, press the up arrow or the down arrow. When you're done, stop interacting with the field. Use VoiceOver now to select a date and time in the practice area below. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key. VoiceOver on VoiceOver Quick Start Select a date and time window February 12th 25-25 Date area as keyboard focus You are currently on a date area To enter this date and time field Press Control, Option, Shift, Down Arrow ตัวนี้นะครับบทเรียนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกการปรับค่าการตั้งค่าเวลานั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้แจ้งไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะครับว่าการปรับค่าเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่แบบนะครับที่ คล้ายๆกันนะครับมีประมาณ2อแบบนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของการปรับนะครับปรับวันเดือนปีนะครับปรับวันที่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งการใช้ VoiceOver เนี่ยเขาก็จะแนะนำนะครับว่าเวลาที่เราเลื่อนไปที่มันสามารถที่จะปรับค่าได้เนี่ยเขาจะบอกว่าให้เปิด Interact นะครับให้ใช้คำสั่ง Interact เเข้าไปแล้วก็ใช้คำสั่ง vo ลูกศร ซ้ายหรือขวาในการเลือกค่านะครับพอเลือกหัวข้อได้แล้วนะครับว่าเราจะปรับไหนสมมุติว่าเราจะจะปรับที่วันวันที่นะครับเราก็ไปอยู่ที่หัวข้อวันที่นะครับ vo ลูกศรซ้ายหรือขวาไปที่วันที่พอเจอวันที่แล้วนะครับให้เราใช้ vo ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงในการปรับค่าวันที่นะครับเดือนก็เหมือนกันนะครับเราเลื่อน vo ลูกศรซ้ายหรือขวาไปที่เดือนแล้วก็ VO ลูกศรขึ้นหรือลงปรับค่าเดือนปีก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองอปรับดูนะครับ enter date. Enter text. ผมจะลองอ VO <York> VO m e <home S 2> ก่อนนะครับไปตั้งค่าข้างบนสุดเลยนะครับแล้วก็ VO ลูกศรขวาไป to move to the setting you want to change, such as the month or hour. Press the right arrow or the left arrow to increase or decrease the setting's value. Press the up arrow or the down arrow. When you're done, stop interacting with the field. Use voiceover now to select a date and time in the practice area below. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key. You are currently on a text area. Text Enter a date. You are currently on a text element. Enter a date. You are current. เอ่อแท็กอิเลเมนต์ตัวแท็กอิเลเมนต์เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับเราสามารถพิมพ์ได้ถ้าเรารู้จักนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เอ่อจะชอบในเรื่องของการเลื่อนปรับมากกว่านะครับผมก็วีโอลูกศรขวาไปอีกครับ February 12์ท 25, 2525 date area you are currently on a date area to enter t h อนเตอร์เดอะเดทแอนทิมฟ s ลด์เพรสคอนโทรลออปชันชิฟต r ดาวนะครับมันก็จะบอกว่าตอนเนี้ยอยู่ date area นะครับมันก็จะอ่านค่าวันเดือนปีที่ มันเลือกอยู่นะครับถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปปรับค่าให้เราใช้ VO ลูกศรลงนะครับ interact เข้าไปนะครับ In d a t area, you are currently in a d a t a area. To move between fields, press Ctrl o n o Option and then left arrow or right arrow to change the value of a field. Press Ctrl o n o Option and then up arrow or down arrow to exit this date and time field. Press Ctrl o n o Option Shift up arrow. นะครับมันก็จะบอกว่า ในการเลือกหัวข้อนะครับให้ใช้ vo ลูกศรซ้ายหรือขวานะครับพอได้หัวข้อแล้วนะครับที่พอได้หัวข้อที่ต้องการที่จะปรับแล้วก็ใช้ vo ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงนะครับผมก็ลอง vo ลูกศรซ้ายก่อนนะครับ february อันนี้ก็จะเป็นเดือนนะครับเดือนผมสมมติว่าผมจะปรับปรับเดือนผมก็หยุดที่เดือนแล้วก็ vo ลูกศรลง january นะฮะเห็นไหมครับ januarydecember นะครับ decembernovember October อ่าลูกศรขึ้นครับ November December January February March April May June July August September August August นะครับอันนี้ผมได้ละนะครับเสร็จแล้วผมก็ V O ลูกศรขวาไปอีกครับ Day t 2 e ่า d a t e 12นะครับวันที่12เมื่อกี้เราได้เดือนละเดือนสิงหาวันนี้วันที่12อ่าก็โอเคตรงแล้วนะครับก็ไม่ต้องปรับไปอีกครับ2525 2,525 25นะ,ะ2 5 <25 25. S 1> ับเราจะต้องการที่จะปรับเป็น2,565ก็ VO นะครับ VO ลูกศรขึ้นหรือลงนะครับ2,526นะครับอันนี้ผม VO ลูกศรขึ้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเลย2,548 2,562 2,565โอเคได้ละ Error 0 Error 0 2,565 e r r ร r 0 2,565 Error 0 2,565โอเ okay, คได้แล้วนะครับตอนนี้ d a y 12 August พอตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะออกจาก Interact นะครับคำสั่งออกจาก Interact ก็เหมือนเดิมครับเราใช้ VO โ h ชิปลูกศรขึ้น out of date area you are currently on a date area to enter the date and time field press control option shift down arrow i n t e r a c t เนี่ยเราจะต้องใช้ตลอดนะครับในการใช้ Mac นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับตัว Stepper นะครับในบ,รนในบทเรียนท็อปในบทเรียนถัดไป enter a time zero zero hour enter a time อ่าโอเคอันเดียวเดี๋ยวเราจะ <experiment. S 1> ไปดูตรงนี้เดี๋ยวมันจะมี Time นะครับเดี๋ยวเราไปปรับ Time สักหน่อย zero zero hour time area you are currently on a time area to enter the date and time field press control option shift down arrow โอเคนะครับ VO ลูกศรลงนะครับเราจะเข้าไปปรับนะครับแล้วก็เลื่อลูกศร VO ลูกศรซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นอเวเป็นชั่วโมงนะครับแล้ว zero one hour zero 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 z e r hour zero zero t e hour t h i r hour f i hour s e เจ็ดนะครับอันนี้ผมตั้งได้เรียบร้อยละแล้วก็ VO ลูกศรขวาไป z e r minutes s e minutes อ่าโอเคสมมติว่า One minute, 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 minutes, minutes. 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minutes, 5 minutes 5นาทีนะครับ0 <Zero> seconds อ่าศูนศน,นะครับโอเค5 <Five> minutes ก็ประมาณนี้นะครับ vo ลูกศรซ้ายขวาในการเลือกหัวข้อแล้วก็ vo ลูกศรขึ้นหรือลงนะครับในการปรับค่านะครับเสร็จแล้วก็ออกจาก interact นะครับ vo ลูกศรอ,อ่า vo shift ลูกศรขึ้น out of time area นะครับ <You> ตอนนี้ก็จะได้ q u i t 17, 05อ่าโอเคจะได้เวลาเรียบร้อยนะครับ quit button Go back button. Continue button. Okay,นะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปเราก็จะไปดู stepper Use steppers. Steppers are on-screen controls for increasing or decreasing the value of a numeric setting. To use a stepper, first so, interact with it. Then, to increase or decrease a value, press the up arrow or the down arrow. When you're done. Stop interacting with the stepper. Use VoiceOver now to use the steppers in the practice area below. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key. Voice over on VoiceOver quick start. Use steppers window. Okay. Just now, it the stepper the ในเรื่องของหลักการการใช้งานก็คล้ายๆกันเราจะต้อง i n t น r ท c t ตัว s t e p p ปอรก่อนหลังจากนั้นนะครับให้ใช้ vo ลูกศรซ้ายหรือขวาเลือกหัวข้อแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้ใช้ถ้ามันไม่มีหัวข้อเราก็ใช้ vo ลูกศรขึ้นหรือลงในการเปลี่ยนค่าของ s t ต p p e r แต่ตัว s t ต p p e r เนี่ยจะแตกต่างจากตัวที่เป็นเด and Time เมื่อกี้ก็คือ ตัวสเตปเปอร์เนี่ยจะเป็นตัวเลขเป็นค่าตัวเลขเท่านั้นนะครับเป็นการกําหนดค่าตัวเลขเท่านั้นนะครับจำไว้นะครับตัวสเตปเปอร์มันจะเป็นค่าตัวเลขเท่านั้นแล้วก็เวลาเราเลื่อนผ่านไปมันก็จะบอกว่าสเตปเปอร์นะครับถ้าเป็นสเตปเปอร์แสดงว่ามันจะมีค่าตัวเลขให้เราเลือกให้เรากําหนดแล้วนะครับโอเคผม VO ลูกศรขวาไปนะครับ Stepper E So ตัวนี้นะครับจะเป็น age นะครับหรือว่าอายุนะครับซึ่งแน่นอนแหละถ้าเป็นอายุเนี่ยมันก็จะต้องเป็นตัวเลขแหละครับปรับเดิน vo ลูกศรขวาไปครับ 25. content selected age edit text t w e n t f i age text edit ตัวนี้นะครับถ้าใครที่รู้แล้วนะครับเราสามารถที่จะลบตัวเลขออกแล้วก็พิมพ์ใหม่ได้เลยหรือบางฟิลดมันก็ไม่สามารถที่จะลบได้เราจะต้องไปเลื่อนเฉพาะ stepper เท่านั้นนะครับ ในที่นี้เราจะไปดูที่สเตปเปอร์นะครับ V O ลูกศรขวาไปเรื่อยๆครับ25 Stepper You are currently on a Stepper To begin interacting with this Stepper Press Ctrl o n o Option Shift Down Arrow เห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าสเตปเปอร์ถ้าจะเข้าไปที่สเตปเปอร์เราจะต้อง interact ก่อนนะครับ interact ก็กด V O Shift ลูกศรลง you are currently in a stepper. To decrease this value, press Control Option Down Arrow. To increase this value, press Control Option Up Arrow. To exit this stepper, press Control Option Shift Up Arrow. ก็ตอนนี้มันก็จะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ใน stepper แล้วถ้าปรับค่าลงเราจะต้องใช้คำสั่ง vo ลูกศรลงถ้าปรับค่าเพิ่มขึ้นเราจะต้อง vo ลูกศรขึ้นนะครับลองดูนะครับ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33อ่าโอเคสมมติว่า Age เป็น33นะครับผมปรับค่าได้แล้วตอนนี้ผมก็จะออกจากอินเทอร์แคนะครับ VO ชิปลูกศรขึ้นนะครับตัวนี้เห็นไหมครับสเตปเปอร์ตอนนี้ของผม Age 33 content selected age at 33ก็จะเป็นที่33แล้วนะครับ Number You are text ต่อมาผม VO ลูกศรขวามานะครับ Number of children นะครับ Zero content selected Number of children Edit text ตรงนี้ก็จะเป็น Edit text นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับหรือถ้ามันมี stepper ให้เลือกเราสามารถที่จะไปเลือกที่ stepper ก็ได้นะครับ VO ลูกศรขวาไปครับ Zero stepper เห็นไหมครับ you are Zero stepper นะครับเหมือนเดิมครับมันก็จะบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนเราก็ต้อง In t e r a c t ก่อน stepper คุณอยู่ใสเตปเปอร์ที่ลดค่านี้คุณกด Ctrl o Option Down Arrow to increase this value Press Ctrl o n o Option Up Arrow to exit this stepper Press c o n t r o l Option Shift Up Arrow โอเคนะครับในการปรับค okay, ่านะครับเราก็ถ okay, okay, ้าค่าน้อยนะครับเราก็ Vo ลูกศรลงถ้าค่าเพิ่มขึ้นเราก็ Vo ลูกศรขึ้นเราจะเอาสักประมาณ20คนนะครับพอได้20คนเสร็จแล้วก็ออกจาก interact นะครับ VO สิบลูกศรขึ้น Out of stepper Quit button Go back button Continue button uh, You are currently on a button To click this button press Control Option Space อันนี้ก็คือการใช้งาน Stepper นะครับเป็นยังไงบ้างครับก็คงไม่ยากเกินความสามารถของทุกท่านนะครับลองไปฝึกทำดูนะครับฝึกใช้งานดูถ้าติดปัญหาตรงไหนก็สามารถที่จะฝากคำถามฝากคอมเมนต์นะครับ ไว้ในใต้โพสนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาตอบแล้วหรือถ้ามีตรงไหนที่มันเข้าใจที่มันยากเกินไปนะครับทำให้เราเข้าใจยากเนี่ยผมก็จะทำคลิปอธิบายเพิ่มเติมสำหรับเอพิโซดนี้ก็คงมีเท่านี้ครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ